ก่อนหน้านี้นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์บ้างครับตอนแรกนะคะก็ไม่รู้สึกว่าสกายมันจะดีหนูก็เลยลองเข้าไปกดวิดีโอที่ครูทำไว้เป็นตัวอย่างค่ะก็คิดว่าหนูเข้าใจมากขึ้นเอาไปนั่งฟังหรือว่ามากกว่าที่หนูอ่านเองนักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนหรือเปล่าครับกังวลนะคะแต่ว่าหนูก็คิดถ้าเรามัวแต่กังวลเราก็จะไม่ได้เรียนสักทีหนูคิดว่าถ้าโกงไปก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่โกงมันก็คงอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นักเรียนเคยมีประสบการณ์เรียนจากที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าครับที่เยอรมันนะคะที่ต่างประเทศไปเรียนหนูมีอุปสรรคตรงที่ว่าหนูมีลูกไปด้วยค่ะได้เรียนไม่เต็มที่ค่ะการบ้านก็ไม่ค่อยได้ทำไปนั่งฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแกรมมาไม่เข้าใจเรื่องอะไรเลยค่ะหนูคิดเรียนภาษาไทยให้มันจะแน่นกว่ากันนะคะถ้าเรามาเรียนที่อินเตอร์เลยใช่ไหมคะเราไม่แน่นมาเราก็มานั่งเรียนพร้อมเขานี่ซึ่งเขาเตรียมตัวมาพร้อมกันหมดแล้วค่ะก็ไม่ได้เราก็จะไม่ทันเพื่อนถ้าเราจะมาเรียนจากที่นี่อย่างเดียวนะคะแต่หนูคิดว่าน่าจะไทยให้เรามีพื้นฐานพอที่จะมานั่งเรียนกับเพื่อนที่นี่ได้บ้างหลังจากได้เรียนผ่านระบบออนไลน์ที่นี่แล้วนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับหนูมาเรียนกับครูหนูรู้สึกว่าแต่ก่อนหนูไม่เคยคิดว่าการเรียนทางสกายมันจะช่วยอะไรได้มากแต่พอหนูมาเรียนแล้วหนูรู้สึกว่าช่วยได้มากกว่าที่เราไปนั่งเรียนนะคะพึงพอใจในเรื่องที่ครูสอนมากเพราะว่าครูมีความเป็นมืออาชีพสูงมากแล้วก็เป็นกันเองไม่รู้สึกว่าเก่งไม่รู้สึกว่าไม่อยากเรียนทีเหมือนแบบเวลามันหมดเร็วจังเวลาหนูเรียนอะไรมีหลายคนนะครับที่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนทางระบบออนไลน์และอาจจะไม่มั่นใจนักเรียนต้องการบอกกับท่านเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับว่าเรื่องเขาคงกังวลเหมือนกับหนูนะคะเพราะว่าหนูก็กังเช่นนี้เหมือนกันเช่นเราโอนแล้วเขาเงียบหายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะทำยังไงไม่รู้จะไปเอาจากตรงไหนอะค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่ามันเป็นเงินไม่มากไปอย่างช้อปปิ้งมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ความรู้เราได้มากกว่าที่เราไปนั่งเรียนที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าหนูก็เคยมาแล้วเหมือนกันไม่อยากจะแนะนำเพื่อนๆไม่หลอกแน่นอนค่ะที่นี่คือเขาจะสอนไปเขาจะไม่มาว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเราเข้าใจมากไหมแต่พอเรียนกับครูเราไม่เข้าใจอะไรเราก็สามารถสอบถามได้ทุกเรื่องอะค่ะเราก็ใช้ภาษาไทยเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็สามารถเข้าใจได้ง่ายมากอะค่ะเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าบางทีคนไทยเหมือนกันแต่เขาก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนครูอะค่ะว่าอันนี้มันคืออะไรมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลาวันนี้นะคะหนูก็ขอบคุณครูเหมือนกันสวัสดีเช่นกันครับเดี๋ยวมีแต่สิ่งดีๆเหมือนกันนะคะครูเช่นกันครับขอบคุณครับ